กินร้านปั้นอิ่มอันนี้คือเมนูอะไรครับเมี่ยงดอกบัวค่ะเมี่ยงบัวหลวงเมี่ยงบัวหลวงอันนี้เป็นยำฉันไข่ยำปั้นอิ่มเป็นยำตามฤดูกาลใช่ใส่อะโวคาโดมีกุ้งสดชื่นอันนี้อะไรนะครับแกงลันจวนค่ะแกงลันจวนกระดูกหมูจะบอกว่าข้าวผัดข้าวคุกกะปินี้หอมมากแบบกลิ่นแบบเหมือนมีผัดกระทะมาหอมมากอร่อยอ่ะหรือข้าวผัดอร่อยอร่อยอ่ะแต่เป็นข้าวผัดแบบจะเป็นข้าวคุกกะปิข้าวคลุกกะปิยังหอมไม่เสร็จเลยทำให้อันหนึ่งเนี่ยมีพริกด้วยนะคะสว่างกันเลอะๆอันนี้ร้านพริกแบบอ่อนๆเล็กๆแล้วเผ็ดน้อย